สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ป้าต่อยมีหน่อไม้แฟนป้าต่อยได้หน่อไม้มาป้าต่อยจะทำหน่อไม้ดองป้าต่อยจะทำหน่อไม้ดองเพื่อนดองหน่อไม้อุ้ยดองไว้กินดองไว้แกงส้มดองไว้ผัดป้าต่อยชอบกินของดองดองหน่อไม้ดองผักเสี้ยนดองแต่หน่อไม้ดองเนี้ยป้าต่อยเคยดองคือมันไม่ค่อยเปรี้ยวป้าต่อยก็ไปดูวิธีทำมาละทำตามอย่างที่เขาทำให้ดูใน YouTube ป้าต่อยจะทำตามอย่างเขาไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่ามันก็ได้ผลแล้วเนาะทำแบบที่เขาทำกันอะได้มา4 5หน่อแต่ก็จะเอาดองสัก2หน่อดองไว้แกงกินสดมันก็ยังมีอยู่ก็ใส่ปอกแช่ตู้เย็นไว้ที่ต้มหมูก็ต้มเดี๋ยวนี้เอาดองแต่จะดองแบบสับ สองหน่อแบบสับแล้วมันอยู่น่ากินดีป้าต่อยว่าตอนก่อนๆป้าต่อยดองป้าต่อยหั่นเป็นชิ้นชิ้นไม่มีที่ซึกแต่ตอนนี้ดูที่เขาดองแบบสับแล้วมันน่าอร่อยต่อยก็จะดองแบบที่แบบสับผัดได้หลายอย่างเอาที่ไม่ต้องการออกไปเอาแต่ที่ต้องการเอาแต่ที่อ่อนๆที่แก่มันก็ดองแล้วมันก็ไม่อร่อยนะพอเรากินนะอย่าเสียดายเลยเพื่อนเอาที่อ่อนๆพอที่ไม่อ่อนไม่ต้องเอามาต่อยจะใช้สับป้าต่อยยังไม่ล้างตอนนี้ป้าต่อยจะสับเพราะว่าสับแล้วก็ดองเกลือไว้คืนนึงแล้วก็ค่อยล้างออกสับหยาบหยาบชิ้นใหญ่ๆก็ได้ไม่ต้องเล็กนะเราดองไว้กินเองเราแบบไหนก็ได้เนาะตามที่เราชอบอ่ะตามความชอบของเราเลยก็ใส่หั่นหนาไปแล้วหั่นหนาไปแล้วยายต๋อยเดี๋ยวป้าต่อยหั่นให้เอาเกลือมาดองป้าต่อยสับเสร็จแล้วเกลือเม็ดไม่ใช่ดองออกเกลือนี่มาขยำแล้วก็แช่ไว้คืนนึงแบบที่เขาทำใน YouTube เกลือนี่แล้วก็แช่น้ำเกลือเนี่ยไว้คืนนึงพอคืนนึงแล้วก็เราก็ค่อยมาล้างเอาน้ำเฟือนออกแล้วก็ค่อยเอาเกลือดองอีก
องน้ำเกลือไว้คืนหนึ่งให้เกลือละลายก็ดองแบบนี้ไว้คืนหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวพอคืนนึงค่อยมาเราแช่หน่อไม้ดองข้ามคืนแล้วเพื่อนๆแล้วมาดูกันแช่ไว้ดองน้ำเกลือไว้คืนหนึ่งละหนึ่งคืนผ่านไปนี่อาจจะมีฟอง เดี๋ยวเราก็ล้างเนาะที่สูตรที่เขาทำอ่ะแช่เกลือไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาล้างน้ำสะอาดไก่ก็เตรียมน้ำไว้แล้วแต่ก็ยังขาวดีอยู่เนาะล้างน้ำล้างน้ำล้างน้ำให้หมดความเหือนต่อยก็หั่นสับดูชิ้นก็ไม่เสมอกันชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่สภาพล้างสักสองน้ำเนาะสักสองน้ำเนาะล้างสองน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยเคล้าเคล้าเกลืออ้าวเดี๋ยวตะไคร้ต้องเอาน้ำซาวข้าวก่อนล้างสองน้ำก่อนน้ำที่สองล้างน้ำที่สองเดี๋ยวเรามาหลังจากเราล้างสองน้ำแล้วเพื่อนๆตั้งเสด็จน้ำหน่อยก็เดี๋ยวจะคลุกเกลือเราก็มาเคล้าเกลือป้าต๋อยป้าต๋อยก็กะกะเอาแค่นั้นแหละเพราะว่าป้าต๋อยดองหน่อยเดียวป้าต๋อยไม่ได้ดองเยอะก็บอกว่าเกลือไม่ต้องใส่เยอะใส่พอปลาแล่มปลาแล่มแล้วมันจะเปรี้ยวไวเนาะป้าต๋อยก็เลยใส่เนี่ยแค่นี้ถ้าใส่เค็มมากมันไม่ดีเค็มมันไม่เปรี้ยวมันเค็มอย่างเดียวซึ่งป้าต๋อยไม่ชอบหน่อไม้ดองมันก็ต้องเปรี้ยวเนาะถ้าเค็มมันก็ไม่ใช่หน่อไม้ดองมันจะเป็นหน่อไม้เค็ม
ยำแล้วก็นี่น้ำซาวข้าวป้าต่อยเก็บน้ำซาวข้าวไว้แล้วก็ให้น้ำซาวข้าวผสมคลุกไปเดี๋ยวเราก็ต้องใส่อีกเดี๋ยวใส่ในกระปุกแล้วก็น้ำซาวข้าวต้องใส่ให้ท่วมสูตรน้ำซาวข้าวสมัยก่อนแม่ป้าต่อยก็เคยทำแบบนี้แหละใส่น้ำซาวข้าวใส่ยำเกลือใส่น้ำซาวข้าวก็ดองไว้ 3-4 คืนโอเคได้แล้วก็ใส่กระปุกจะไม่เต็มกระปุกทำแบบลูกทุ่งตามเคยป้าต่อยเพื่อความรวดเร็วแต่ก็จะอยู่แบบนี้แหละไม่พิถีพิถันอะไรนักหนาเพราะว่าทำกินเองไม่ได้ทำขายเนาะก็ใส่ไปน้ำซาวข้าวน้ำเกลือด้วยโอ้ป้าต่อยลืมชิมมาเดี๋ยวมันแค่ไหนมันเค็มได้ละเอาเล่มแล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวไปให้พอท่วมได้ละเดี๋ยวหน่อไม้มันก็ยุบเดี๋ยวน้ำหน่อไม้มันก็ออกอีกโอเคเขาว่าดองไว้ 4-5 วันว่ามันจะเปรี้ยวป้าต่อยก็จะนะดองไว้สัก5วันแล้วก็มาเปิดดูว่ามันจะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเนาะโอเคจ้ะเพื่อนๆวิธีทําหน่อไม้ดองหน่อไม้ส้มของป้าต่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผลจะออกมายังไงค่อยอัปเดตมาให้ดูนะเพื่อนๆคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า